ลุยกันต่อเลยคริสเตอร์คันที่จบจากเวสเทิร์นแลนด์แล้วเราก็ไปคริสเตอร์คันที่กันต่อโซนติดกันเลยลุยคริสเตอร์คันที่โซนเกือบจะเป็นโซนหลังสุดของดิสนีย์แลนด์ตรงนี้มีอะไรเขียนไว้ว่าคิทเช่นอ๋อมันคือร้านเดิมเมื่อกี้ที่เราเดินหนีมันมาแน่เลยขอดูเมนูหน่อยนี่ไงออมเล็ตร้านนี้เป็นออมเล็ตเป็นออมเล็ตที่เราเดินหนีมาเมื่อกี้โซนนี้มันมีอะไรนะจำไม่ได้วะคริสเตอร์คันที่นี่มันมีอะไรวะอ๋อนี่คนต่อแถวเล่นเรือแคนโนเว้ยโซนนี้มันมีเรือแคนโนกับสแปรดเมาน์เทนนี่ไงทีเด็ดของโซนเลยสแปรดเมาน์เทนเรือนี้แต่เราไม่เตรียมตัวมาเปียกนะวันนี้แต่ก็เป็นอีกเครื่องเล่นไฮไลท์นึงนะของดิสนีย์แลนด์เพราะแม่งน่ากลัวที่สุดแล้วมั้งนี่สแปรดเมาน์เทนซึ่งเราจะไม่ยุ่งไม่ใช่ทางเท่าไรมาเร็วตูมแค่นี้แหละแค่นี้กูก็ไม่กล้าแล้วมันน่ากลัวนะเว้ยสแปซเมาท์เทนอ่ะอย่าไปดูถูกมันนี่ข้างหลังเราสแปซเมาท์เทนถ่ายด้วยเฉยๆแต่ไม่กล้าเล่นนี่มันคือทางไปเล่นเรือแคนูมันต้องพายเองป่ะนี่พายเองไม่ได้นะพายไม่เป็นนะดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแล้วกันโซนนี้เล็กๆดีนะเหมือนจะเป็นโซนที่เล็กที่สุดแล้วของดิสนีย์แลนด์ถ้าดูจากแผนที่เขื่อนเนี่ยเขื่อนนะนี่คือเขื่อนใช่ไหมใช่นี่คือเขื่อนเขื่อนเลยเขื่อนเขื่อนจำลองเดินชมกันอันนี้เป็น exit only เอาอะไรวะหรือมันคือเครื่องเล่นอะไรสักอย่างนี่คือคนคุมโซนนี้แน่เลยพี่หมีพี่กระต่ายนี่ตัวอะไรอะสุนัขจิ้งจอกเหรอแต่ไม่รู้จักวะตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้จักน่าจะเป็นคนคุมแถวนี้ดูจากเขาเป็นอนุสาวรีย์ไอสัตว์เลยมึงตัวอะไรวะเฮ้ยชิปกระเดวชิปกระเดวมาชิปกระเดวมาพอดีเฮ้ยชิปกระเดวเป็นสองพี่น้องอาบน้ำในคลองชิปแอนเดวชิปแอนเดวเฮ้ยรถไฟมารถไฟมานี่ต้องหันไปถ่ายนะไม่ว่าอยู่โซนไหนมันเป็นภาคบังคับป่ะเพราะคนถ่ายชิปกระเดียวเยอะจังแต่มันก็น่ารักจริงๆแหละตัวไหนชิปตัวไหนเดียววะต้องดูที่ลูกตาจำได้แต่จำไม่ได้ว่าตาไหนคือชิปตาไหนคือเดียวแต่จำได้ว่ามันต่างกันตรงลูกตาน่ารักน่ารักอุ้ยอุ้ยน้องไม่สนใจเลยน้องไม่สนใจชิปกระเดียวแต่น้องดันมานั่งหน้าสุดเลยชิปตัวเดียวเนี่ยこれからなんだそうだよねお腹空いちゃったよねあ食べ物持ってませんかって誰か食べ物持ってないってそれ届く何も入ってないね葉っぱしか入ってないの誰か食べ物持ってるあいいかすごい頭に乗ってる人もいるけどねสงสัยจะหิวชิปกระเดียวอุ้ยเอาโอนิกิริสก็มดไอ้ก็สวยทำได้ดีน้องใจดีจังเลยน้องใจดีมากอ่ะน้องบอกน้องจะให้ข้าวปั้นแต่พี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรชิปกระเดียวไม่กินก็ได้น่ารักเกิน
ท้ายก็ต้องกลับมากินร้านนี้ไม่งั้นโซนนี้จะไม่มีอะไรให้ถ่ายละโซนนี้มันเล็กจิ๋วมากได้เป็นข้าวออมไลซ์พร้อมกับเนื้อตุ๋นเดมิกราซอสนี่ไม่โฟกัสวะไม่เป็นไรดูออกใช่ไหมเป็นเนื้อตุ๋นเนื้อนุ่มมากอร่อยเดมิกราซอสก็โอเคนี่ถึงก็ร้อนเลยควันขึ้นข้าวห่อไข่แสงโอเวอร์ไปนิดโอเคนะโอเคอยู่มีเนื้อเป็นแบบอร่อยอยู่แบบไม่อวยอาจจะสู้สเต็กที่ดินนี่ซีไม่ได้แต่นี่คืออร่อยถือว่ารับได้เนื้อก็ไม่หวงให้มา 5-6 ชิ้นชิ้นใหญ อันนี้กาแตงฟักทองนี่โอ้ยร้อนๆเลยว่ะโอ้ยถ้วยยังร้อนเลยต้องวางแล้วโอ้ร้อนได้เรื่องอยู่ร้อนอ่ะเมนูนี้โอเคเลยได้เนื้อเป็นแบบเนื้อตุ๋นมันอร่อยเคเดี๋ยวขอไปกินก่อนแต่ราคาก็แอบแรงเซตนี้ 1,900 เยนแต่ก็มีเค้กด้วยเอาไปสัก8เต็ม10แล้วกันขอกินก่อนเดี๋ยวเราไปว่ากันนะจ๊ะในเซตมีกาแฟเย็นให้ด้วยนะเดี๋ยวมาโอ้ยผมยุ่งลมแรงมากเรียบร้อยอิ่มแล้วกลับมาที่ป้ายเดิมคิตเตอร์คันที่จบแล้วโอ้ยรถไฟมาพอดีอีกคิตเตอร์คันที่มันจะเป็นโซนเล็กๆนะก็คือมีสแปซเมาน์เทนเป็นเดอะแบกถ้าไม่มีสแปซเมาน์เทนนี่ก็คือไม่มีอะไรละแล้วก็เรือแคนูแอทแทคชั่นมีแค่2 อย่างแล้วก็เป็นโซนเพลินๆนะพอจะถ่ายรูปได้บ้างแล้วแต่คนชอบมาเล่นสแปซเมาน์เทนมากินข้าวมาพายเรือแคนูโซนนี้ได้เล็กสุดละคิตเตอร์คันที่นี้โอ้ยผมไปหมดละโอเคพาร์ทนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้พาร์ทคิตเตอร์คันที่นะเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยกดไลค์กับกดซับนะสำคัญมากรบกวนทีแล้วก็ตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วมีคอนเทนต์ลงทุกวันฝากไปกดไลค์กด Follow ให้ด้วยนะจ๊ะไปลุยกันต่อเจอกันบ๊ายบาย